มีผู้หญิงอยู่หนึ่งคนที่สู้เรื่องร้ายมามากมายสู้แบบไม่เคยห่วงตนถึงแม้อ่อนล้ามันแล้วทั้งร่างกายชีวิตผิดจากที่คาดไปไม่สบายเหมือนที่ได้วาดไว้ถึงแม้จะด่าแต่ยังไงก็ให้อภัยในทุกครั้งที่พลาดไปชีวิตไม่มีเพชรทองไหลเงินกองเหมือนโดนสายฟ้าหลอกเขาอดทนเลี้ยงฉันมา20ปีในวันที่ฉันกำพร้าพ่อฉันแย่ไปแล้วเป็นล้านรอบถามแม่พ่อทำไปได้ไงแต่แม่บอกฉันมีเรากันแค่2คนชีวิตก็ไม่ตายหัวลุ่มหัวค่ำเป็นเวลาที่แม่ทำงานเพราะไม่มีความรู้ส่งแค่เพียงต้องการให้ฉันได้จบปริญญาตรีแบบสูงส่งวันที่โลกไม่มีอากาศลมหายใจของแม่จะทำให้หนูโป่งหรือวันที่หนาวสุดๆแม่จะเป็นทุกอย่างรวมถึงเป็นผ้าให้แม่หาเงินทุกบาทในขณะที่เหงื่อของแม่ไหลเลี่ยราดแต่กูก็เอาเงินที่แม่หามามันอย่าไปทำเรื่องที่เหี้ยมากการกระทำแบบเบี้ยล่างของพลาดที่เข้าไปแย่ตนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในขณะที่ตัวแม่นั้นเริ่มแก่ลงกับวีรกรรมของฉันตอนนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนอาจแย่ติดเอฟไม่รู้กี่ตัวแต่ต้องโกหกแม่ไปว่าผ่านแน่ทำไมกูไม่เข้าใจทำไมกูนั้นไม่เอาตัวอย่างแม่ไม่ได้การศึกษาก็จะเอาความสำเร็จทางอื่นนั้นกลับไปฝากแม่ในช่วงที่เหงื่อแม่ตกและหัวใจของแม่นั้นอาจเคลื่อนแต่กูก็ไม่รู้เรื่องมัวแต่เฮฮาปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนแม่สอนแต่เรื่องดีๆสอนตั้งแต่เล็กเอาไว้ตั้งหลายเรื่องแต่กูก็ไม่ใส่ใจทิ้งมันเอาไว้เหมือนกับเป็นกาเกื่อนแม่สอนให้ตั้งใจเรียนแต่กูก็ยังบังอาจโดดในวันที่ท้อสุดๆกับบ้านจะเจอกับข้าวเป็นจานโปรดคิดถึงน้ำเสียงที่อยากบ่นในวันที่พลาดหรือตอนพังวันไหนที่แม่กูสุขสบายตัวกูก็พร้อมที่จะตายตอนนั้นวันนี้ผมอาจจะเหมือนเต่าที่เดินหรือวิ่งแบบเบียดช้าได้โปรดแม่รอหน่อยนะวันหนึ่งผมจะขึ้นไปจุดสูงเสียดฟ้าตัวผมจะเลิกขี้เกียจละจะไปแตะไอ้คำว่าความสุขผมทำให้แม่นอนน้ำเงินได้เมื่อไหร่นั่นแหละมันคือความสุข